ุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เราพบกันที่นี่แล้วก็เรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see firstทุกครั้งที่มี Facebook Live ก็จะมีการเด้งเตือนตั้งแต่ 9:45 นาทีเป็นต้นไปจะได้ติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราด้วยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญเลยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการ Money Shot ขอเชิญร่วมสัมมนา Upskill ลงทุนหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิคกับเวิร์กช็อปเน้นพื้นฐานสุดเข้มข้นทำจริงกับหุ้นในพอร์ตและคัดหุ้นเด่นหลังเลือกตั้งโดยอาจารย์อ้วนคุณณัฐพลคำถาเคลือในวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้เต็มวันตั้งแต่ 8:30 นาทีจนถึง 17:00 นณโรงแรม4วิงกรุงเทพสุขุมวิท26งานนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งรวม2 coffee break และบุฟเฟ่ลันช์ด้วยด่วนรับจำนวนจำกัดพร้อมรับส่วนลดพิเศษโดยเฉพาะสมาชิก Money Plus ปีนี้ปี2562มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติม0819849735 0819849735หรือทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEYPLUS Money Plus ติดกันตรงตัวถ้าสนใจเชิญได้เลยนะครับข่าวจากปตท.สผ.ครับโครงการโมซัมบิกโรวูมาออฟชอร์แอเรียวันลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มเติมโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.เปิดเผยว่าบริษัทโมซัมบิก LNG 1จำกัดซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การร่วมทุนของปตท.สผ.ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับบริษัทเปอร์ตามีนาซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติของอินโดนีเซียและบริษัทบารัตก๊าซรีซอร์เซสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบารัตปิโตรเลียมจำกัดโดยเปอร์ตามีนาจะรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ1ล้านตันต่อปีเป็นระยะเวลา20ปีและบารัตก๊าซรีซอร์เซสจะรับซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวในปริมาณ1ล้านตันต่อปีเป็นระยะเวลา15ปีก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตท.สผ.ในโอกาสนี้ด้วยนะครับในช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับไปติดตามดูแนวโน้มตลาดไปดูกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยผมเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยคุณธีรดาชาญยิ่งยงให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธีรดาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาเมื่อวานบวกได้เนี่ยวันนี้ถ้าบวก2วันซ้อนๆเนี่ยจะผิดกฎอะไรไหมครับคุณธีรดาไม่ผิดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าให้ระวังนิดนึงสำหรับตลาดในช่วงนี้ความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะในระหว่างทางนะครับมองแล้วแนวโน้มแม่ยังเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพอยู่ไหมครับถ้าโดยรวมแล้วพอไหวถ้าดูจากแฟกเตอร์ข้างนอกนะคะน้ำหนักตอนนี้อิงโทนไปในทางบวกหลายประเด็นทีเดียวนะคะครับปัจจัยภายนอกต่างๆเนี่ยล้วนแต่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นซะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าครับค่ะก็หลายตัวเริ่มมีโทนความเป็นนิเกทีฟน้อยลงนะคะเช่นเรื่องของเทรดวอร์ถือว่าให้ภาพที่อิงไปในทางคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นเดดไลน์ที่กำหนดไว้วันที่1มีนาคมนะคะที่จะปรับขึ้นตัวภาษีตรงนี้เนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเรื่องของเทรดทอล์กนะครับมีแนวโน้มไปในทางที่ดีนะครับปัจจัยตัวนี้ที่เคยเป็นเรื่องที่กดดันตลาดหุ้นมาโดยตลอดก็ผ่อนคลายลงมานะครับค่ะใช่ค่ะนะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับส่วนท่าทีของเฟดจาก
นะครับรายละเอียดการประชุมเมื่อปลายเดือนที่แล้วที่เฟดตัดสินใจคงดอกเบี้ยนะครับเนื้อในของการประชุมเนี่ยมันชัดแค่ไหนถึงการอดทนในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของทางเฟดครับเฟดเนี่ยให้ภาพของความพยายามในการใช้ความอดทนเยอะนะคะเพราะว่าประเด็นที่ยังดูเป็นกังวลก็มีหลายประเด็นที่เฟดเขาใช้ในการพิจารณาต่อภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความกังวลตรงนี้ก็เลยส่งสัญญาณในเรื่องของโทนจะไม่ aggressive มากในเรื่องของการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะถือว่าเป็นโทนที่ดูเป็น positive ขึ้นในแง่ของฟันโฟลว์นะคะเป็นแนวโน้มนโยบายทางการเงินผ่อนคลายลงมาใช่ไหมครับคุณตีระดาใช่ใช่ค่ะจากเดิมที่ทุกคนวิ่งเข้าไปในโทนเดียวกันว่าทุกคนต้องเข้มงวดมากขึ้นตอนนี้เริ่มจะสหรัฐพี่ใหญ่เนี่ยเริ่มจะถอยทับไม่เข้มงวดมากขนาดนั้นคุณธีรดาคาดว่าปีนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไหมเพราะว่าเริ่มมีซุ้มเสียงว่าอาจจะไม่ขึ้นเลยแม้แต่สักครั้งเดียวก็ได้นะในบูมเบิร์กคอนเซนแซสเนี่ยออกมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าปีนี้คงไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าโทนที่เปลี่ยนไปค่อนข้างจะบอกว่าหน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าได้ของเฟดนะคะตั้งแต่ตอนต้นปีเนี่ยก็ถือว่านักวิเคราะห์อาจจะต้องมองมีมุมมองใหม่นะคะคือเดิมเนี่ยเรามองว่าปีนี้อย่างมากก็คงจะขึ้นสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าโทนนี้ก็คิดว่าคงเป็นไปได้ยากที่จะขึ้นในปีนี้นะคะถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเลยแม้แต่สักครั้งเดียวในปีนี้ตกลงดีไม่ดีครับเนี่ยมองดีในแง่ของฟันโฟลว์ที่เรากังวลว่าจะรีบไหลออกไปนะคะแต่ว่าคงต้องดูว่าเฟดเนี่ยถ้าเพ้นภาพในแง่ที่ความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจโลกมีมากจนเกินไปอันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกอาจจะลงก็ได้นะคะคือมุมนึงอาจจะมองกังวลก็ได้แสดงว่าโอ้โหเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยน่าจะมีอาการนะหรือเขาประเมินว่าเศรษฐกิจโลกน่าจะไม่ดีก็เลยไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยเลยแม้แต่สักครั้งเดียวถูกค่ะอันนี้คือต้องเป็นการบาลานซ์กันระหว่างการเพ้นภาพของผู้กำหนดนโยบายแล้วว่าถ้าเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวมากแต่ยังไม่ได้มีความจำเป็นในการเร่งอันนี้อาจจะพอที่จะมองเป็นบวกได้ขึ้นอยู่กับคำอธิบายใช่ค่ะแล้วมุมมองแล้วก็ต้องดูว่าตลาดจะเชื่อตามนั้นไหมใช่นะครับนี่คือเรื่องของการส่งสัญญาณล่าสุดนะครับจากรายละเอียดในการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐเมื่อปลายเดือนที่แล้วส่งสัญญาณในการที่จะชะลอในการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยมีการตีความว่าน่าจะอดทนนะครับต่อการขึ้นดอกเบี้ยได้มากขึ้นนะครับนะครับจากเรื่องของเฟดขอขยับมาถึงประเด็นต่างประเทศอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมครับเรื่องน้ำมันทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปให้น้ำหนักแค่ไหนครับแม่ในเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้ดูจะเป็นโพซิทีฟเล็กๆในแง่ของราคาที่ดูฟื้นตัวขึ้นมานะคะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่โอเปกเนี่ยกำหนดในเรื่องของการลดกำลังการผลิตไปตั้งแต่ต้นปีนะคะโอเปกเนี่ยเขาก็มอนิเตอร์อยู่คือมีการทยอยลดตัวกำลังการผลิตตรงนี้ลงมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีส่วนช่วยในเรื่องของราคาน้ำมันว่าจะปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลของตลาดได้ในไม่ช้านี้นะคะมองว่าราคาน้ำมันมีโอกาสดีดกลับไปข้างบนเหรอครับมีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวในระยะสั้นนะคะแต่ว่าโอกาสในการดีดกลับขึ้นไปแรงๆเนี่ยมันไม่ได้มีมากหรือว่าชัดเจนขนาดนั้นก็คือถ้ามันไม่ได้มีภาพของการฟื้นตัวของดีมานด์มากๆหรือว่าการลดลงของตัวซัพพลายมากๆเนี่ยโอกาสที่จะเห็นการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแบบแรงๆเหมือนแต่ก่อนก็คงจะยากครับแต่ว่าความกดดันมันก็ลดลงใช่ไหมครับใช่ค่ะปัจจัยภายนอกทั้ง3เรื่องเนี่ยไปในทิศทางเชิงบวกนะใช่นะครับเรื่องของเทรดทอล์กเรื่องการส่งสัญญาณค่อนข้างจะผ่อนคลายของทางเฟดนะครับแล้วก็เรื่องการกระเตื้องขึ้นมาบ้างของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับเป็นปัจจัยที่เคยเป็นลบๆมากๆแล้วก็ไม่ได้ลบอย่างที่คาดเริ่มจะมีความเป็นบวกเล็กๆเข้ามานี่เป็นฝั่งปัจจัยภายนอกนะครับแล้วปัจจัยภายในบ้านเราตกลงบวกหรือลบครับคุณธีรดาปัจจัยภายในบ้านเราอาจจะกลับกันสักนิดนึงคือจากคาดหวังว่ามันจะเป็นบวกแล้วมันก็อาจจะดูเป็นบวกน้อยลงเลยต้องจับตามากขึ้นเช่นประเด็นแรกในเรื่องของการเมืองเรื่องการเมืองลิสต์มาเป็นหัวข้อแรกเลยนะครับใช่ไหมบรรยากาศการเมืองก่อนเลือกตั้งมันเป็นยังไงครับคือต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยความคาดหวังในเชิงบวกจะมีค่อนข้างมากก่อนการเลือกตั้งนะคะสำหรับประเด็นการเมืองต่อภาพโดยรวมของตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยจะมีหลายประเด็นที่ไม่ได้คาดคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างทางนะคะมันก็ทำให้ทุกคนต้องกลับมารีคอนซิเดอร์กันใหม่ถึงภาพโดยรวมนะหลายคนก็อาจจะเริ่มจับตามองกันมากขึ้นว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหลังจากนี้นะคะจะมีพรรคไหนถูกยุบไหมใช่อันนี้คือเป็นประเด็นที่จับตาของตลาดมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งสัปดาห์หน้านะคะเป็นปัจจัยกดดันเชิงลบนะครับใช่อย่างน้อยก็ในระยะสั้นช่วงนี้สำหรับบรรยากาศการเมืองก่อนเลือกตั้งในบ้านเรานะครับใช่ค่ะนะครับถัดจากเรื่องนี้นะครับเรื่องงบนะเรื่องงบหรือดูการประกาศงบเนี่ยมันท้ายๆแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะคะคือทุกคนตั้งเป้าไว้ค่อนข้างจะดีแต่พอประกาศออกมาเนี่ยมันก็มี
negative surprise เข้ามาบ้างสำหรับโดยรวมของงบไตรมาส 4/61 นะครับนะครับแล้วมันจะมีอะไรตามมามันก็อาจจะต้องทำให้นักวิเคราะห์อาจจะต้องมีปรับประมาณการกันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการทยอยปรับสำหรับตัวที่ประกาศออกมาแล้วแล้วก็คงต้องรอเรื่องของการจบรอบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คงประกาศปรับกันอีกทีนึงซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ไปมอนิเตอร์ในส่วนของคอนเซนซัสจากBloombergคอนเซนซัสเนี่ยก็พบว่า EPS เนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาก็ค่อยๆถูกขยับลดน้อยลงเรื่อยๆนะคะ EPS ลดน้อยลงนี่ไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ค่ะมันก็เลยจากภาพที่ดูเป็นบวกก็จะดูเป็นบวกน้อยลงจากเดิมมองไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยในคอนเซนซัสนะคะมันก็อาจจะมีในระดับที่แบบ113 112แล้วค่อยๆลดลงเป็น111อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันลดลงเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันแล้วกันว่าจะมีการทยอยปรับลดประมาณการของโบกต่างๆลงมาแค่ไหนอย่างไรนะครับทำใจได้เลยลงอ่ะแหละเพียงแต่ลงมากลงน้อยเดี๋ยวว่ากันนะครับนี่ก็เป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับงบไตรมาส 4/61 นะครับเอาละครับมาดูกรอบการเคลื่อนไหวในช่วงที่เหลือของสัปดาห์กรอบจะอยู่แถวนี้หรือมีโอกาสจะลุ้นไปข้างบนหรือจะถลายลงไปข้างล่างครับคือข้างบนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะขึ้นไปได้ประมาณสัก 1,660 จุดนะคะก็ถือว่าไม่ได้มองไปไกลมากนะคะอาจจะมีภาพของความระมัดระวังสักนิดนึงถึงแม้ว่ามองเป็นบวกจากข้างนอกมากขึ้นแต่ว่าข้างในเรามีภาพของความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนภาพด้านล่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1630นะคะเป็นแนวรับสำหรับกรอบสัปดาห์นะคะครับ1630เป็นรับแรกนะครับแล้วถ้ารับไม่อยู่ล่ะครับก็ประมาณ1625นะคะก็1625 1620หลุดก็ไม่ลงลึกนะมีดาวไซด์ด้านล่างจำกัดนะครับเช่นเดียวกันกับอัพไซด์ข้างบนก็น่าจะไปตันอยู่แถวๆ1660ในรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นกรอบสัปดาห์นะครับแล้วอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยครับช่วงที่ตลาดย่อตัวหรือว่าปรับตัวลงมานะคะถ้าปัจจัยข้างนอกเนี่ยมันคอนเฟิร์มภาพที่ดูเป็นโพซิทีฟมากขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสในช่วงที่ย่อตัวลงของตลาดนะคะในการทยอยรับรับเมื่อย่อแล้วก็ปล่อยชนต้านก็ขายทำกำไรออกมานะครับต้องมีการปรับตัวกันค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะเพราะว่าภาพโดยรวมต้องบอกว่าเราจะเผชิญความผันผวนคล้ายๆกับปีที่แล้วครับก่อนจะไปปิดท้ายที่หุ้นเด่นว่าจะเป็นตัวไหนบ้างนะครับสเปคของหุ้นเด่นในช่วงระยะเวลาแบบนี้ในสภาพแบบนี้สเปคควรจะเป็นยังไงบ้างก่อนจะลงตัวหุ้นครับค่ะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของฤดูประกาศผลประกอบการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่2กลุ่มที่ประกาศออกไปแล้วมีภาพของแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องกับกลุ่มที่ยังไม่ได้ประกาศแล้วคิดว่าน่าจะออกมาดีเพราะฉะนั้นยังอยู่บนธีมหลักที่มองเรื่องของ earning เป็นหลักนะคะว่าเป็นแรงขับเคลื่อนต่อไปของตัวหุ้นตัวนั้นนะคะว่าโอเคยังมีพื้นฐานหรือภาพของความแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าย่อตัวลงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเรายังมองแนวโน้มค่อนข้างดีนะคะครับผมขอกรณีศึกษาอย่างน้อย2ตัวก่อนนะครับอย่างท็อปไทยออยล์จำกัดมหาชนเนี่ยงบออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็หุ้นลงตั้งแต่เช้าเลยอ่ะทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของท็อปไทยออยล์ที่ราคาปรับลดลงมาครับต้องบอกว่าราคาก็ลงมาค่อนข้างเยอะนะคะที่ลงมาครั้งนี้เพราะว่าตัวงบที่ประกาศออกมามันค่อนข้างจะน่าผิดหวังนะคะก็คือพลิกขาดทุนออกมาจากเรื่องของราคาน้ำมันนะคะค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเทียบกับตัวราคาพื้นฐานเนี่ยเรายังมองอยู่ที่แถวๆ83บาทนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำของฟิลิปเราเนี่ยยังเป็นลักษณะของการทยอยซื้ออยู่นะคะทยอยซื้อท็อปไทยออยล์นะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้83บาทนะครับถ้าจะทยอยเก็บท็อปไทยออยล์ทยอยเก็บได้แถวไหนครับเนี่ยท็อปไทยออยล์เนี่ยคือวันนี้ย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องรีบมากนะคะแนวโน้มเนี่ยถ้าสมมติมองเป็นเทรนด์ของทางด้านเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่ามันยังเป็นเทรนด์ทางด้านขาลงอยู่นะคะก็อาจจะลองไปดูสักแถวๆ70บาทลองดูว่า70บาทยืนได้ไหมนะคะครับรอรับท็อปไทยออยล์ถ้าไม่หลุด70บาทให้ทยอยเก็บนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่83บาทนะครับกลยุทธ์การลงทุนคือทยอยเก็บนะฮะไม่ต้องรีบนะทยอยเก็บนะครับสำหรับท็อปไทยออยโดยเฉพาะถ้าไม่หลุดแถวๆ70บาทนะครับขออีกตัวนึงนะครับนั่นคือตัวของ GC ครับ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับเมื่อเช้าราคาก็ค่อนข้างที่จะลุ้นพอสมควรนะครับมีปรับลดลงมาบ้างนะครับมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ GC ครับคือ GC ตัวนี้ต้องบอกว่าอยู่ในทำนองเดียวกับไทยออยนะคะเรื่องของผลประกอบการเนี่ยออกมาค่อนข้างจะไม่ดีนะคะแต่ว่าตัวนี้ต่างกันนิดนึงเรื่องของตัวดีวิเดนที่อาจจะดูมีความโดดเด่นอยู่พอสมควรนะคะตอนนี้ต้องบอกว่า GC เรายังไม่มีราคาพื้นฐานเพราะว่านักวิเคราะห์กำลังอยู่ระหว่างการปรับตัวราคาพื้นฐานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าจะซื้อ GC คงซื้อในเรื่องของดีวิเดนครั
ครับเพราะว่าก็ประกาศออกมาจ่ายก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะครับทยอยซื้อ PTTGC นะครับค่ะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ปันผลสวยนะครับค่ะราคาเป้าหมายอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับค่ะถ้าจะซื้อ GC เนี่ยรอย่อแถวไหนครับเนี่ยก็แถวๆประมาณ69.50 บาทนะคะไม่หลุดตรงนี้ถือว่าพอไหวอยู่ถ้าไม่หลุด69.50 บาทลงมาทยอยเก็บนะครับสำหรับตัว GC หรือว่า PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับจุดเด่นก็คือปันผลยังสวยอยู่นะครับเอาละครับขยับไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยขอไม่เกิน2ครับคุณธีรดาค่ะก็ตัวแรกเลยนะคะเรา recommend ตัว MTC นะคะ MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับทำไมเลือก MTC ไม่ไปเลือกตัวสีสวัสดิ์ล่ะครับเนี่ยต้องบอกว่าทุกครั้งนะคะจะมีการเปรียบเทียบกันสำหรับ2ตัวนี้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะในแง่ของความเป็น growth stock นะคะสำหรับตัวเมืองไทยเราคงอาจจะเปรียบเทียบในแง่เรื่องของความเสี่ยงการบริหารความเสี่ยงนะคะเรายังมองว่า MTC เนี่ยมีความได้เปรียบมากกว่านะคะในแง่ของการดูแลหรือบริหารจัดการในแง่ของตัว NPL ต่างๆนะคะดังนั้นเราก็เลยชอบมากกว่าแล้วก็ถ้ามองเรื่องของการ growth เนี่ยการเติบโตเนี่ยถือว่าก็ deliver ตลอดทุกครั้งนะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไตรมาส4ปีที่แล้วนะคะกำลังจะประกาศงบในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเราคาดหวังกันว่าน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะครับคาดว่างบจะสวยใช่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็น new high อีกไตรมาสหนึ่งนะคะน่าจะเป็น new high นะครับอีกไตรมาสหนึ่งด้วยสำหรับผลประกอบการใช่น่าจะปรับประมาณสัก 53-18% year on year แล้วก็นักเข้าเรามอง 18.4% Q on Q นะคะด้านโกรทเนี่ยมองว่าน่าจะเหนือกว่าสีสวัสดิ์อีกแล้วครับค่ะคือมองการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ถ้ามองเปรียบเทียบโกรทอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากคือต้องมองเปรียบเทียบเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้วยเรื่องของ NPL ต่างๆด้วยนะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาพที่ดูดีกว่าครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์ซื้อ MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับราคาเป้าหมายอยู่ที่61 บาทนะคะ61 บาทนะครับแล้วถ้าจะเก็บ MTC เก็บได้แถวไหนครับเราให้แนวรับอยู่ที่47.50 บาทนะคะแถวๆ47.50 บาททยอยเก็บนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับผิดทางก็45.75 บาทนะคะถ้าหลุด45.75 บาทสำหรับ MTC ขายคัดนะครับค่ะนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับค่ะตัวที่2นะคะก็เป็นตัวคุ้นเคยนะคะ AOT นั่นเองเล่นตัวใหญ่อีกแล้วนะครับใช่นะครับ AOT ท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนทำไมคิดว่ายังคงทะยานได้ต่อครับคือมองหนึ่งในแง่ของเรื่องการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะที่ประกาศตัวเลขออกมาทยอยประกาศกันออกมาเนี่ยถือว่าก็ดีไปดูแถวๆราชดาสิ โอ้โหนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากใช่ค่ะก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีใช่นะไปรถไฟฟ้าใต้ดินบนดินเนี่ยเพียบเลยนะใช่นะนี่คือจุดแรกนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยทะลักเลยใช่เพราะฉะนั้นแนวโน้มเรื่องของการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่โดนไปค่อนข้างเยอะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเริ่มฟื้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ตามด้วยภาพของธุรกิจเนี่ยเป็นโมโนโพลีค่อนข้างกึ่งๆเป็นโมโนโพลีอยู่แล้วกึ่งผูกขาดใช่เพราะฉะนั้นก็จะได้เต็มๆแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าของการอนุมัติในโครงการตัวเทอร์มินอล2นะคะก็เมื่อวานนี้มีการอนุมัติไปเรียบร้อยนะคะน่าจะมีความคืบหน้าในทางที่เป็นบวกนะคะเรื่องของการดำเนินการเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นคือถ้ามีการอนุมัติเรียบร้อยเพื่อจะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะก็คงต้องเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็ในเรื่องของการประมูลกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ต่างๆนะคะเรื่องดิวตี้ฟรีใช่ดิวตี้ฟรีก็มีความคาดหวังนะคะว่าจะรอเปิดประมูลได้ช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็รู้ผลช่วงเดือนกันยายนคือทุกอย่างเนี่ยมันมีความคืบหน้าแล้วก็ถ้ามองในระยะยาวเนี่ยก็น่าจะรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นเพราะมีการคาดการณ์กันเยอะเหลือเกินว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวมาตรการระยะสั้นของภาครัฐเองเนี่ยก็ยังสนับสนุนอยู่อย่างเมื่อปลายปีที่แล้วโดนเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนไปก็มีการออกมาตรการเรื่องของวีซ่าออนไลน์เวิลด์ซึ่งก็ได้ขยายเวลาตอนนี้ขยายมาประมาณเดือนเมษาเอาละครับค่ะเล็กคอมเมนต์ซื้อ AOT นะครับค่ะแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ72.50 บาทนะคะ72.50 บาทนะครับค่ะแล้วเก็บ AOT ได้แถวไหนครับเนี่ยแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ68 บาท68 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับผิดทางเนี่ยถ้าต่ำกว่า66อาจจะต้องคัดไปก่อนแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะถือต่อนะคะถ้าหลุด66ขายคัดนะครับค่ะนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์
ฟิลิปประเทศไทยโดยคุณธีรดาชาญยิ่งยงนะครับ 1MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม61บาทและปิดท้ายด้วย AOTราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ72บาท50สตางค์นะครับมีอะไรเพิ่มเติมทิ้งท้ายเชิญครับค่ะขอทิ้งท้ายเรื่องประชาสัมพันธ์งานสัมมนานะคะของทางบล.ฟิลิปนะคะในวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์นี้นะคะเวลา 9:00 น.ถึงเที่ยงนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับก้าวแรกทางเทคนิคกับการพิชิตฟิวเจอร์ออปชันนะคะเพราะฉะนั้นจะมีนักวิเคราะห์เนี่ยเรามาให้ความรู้ในเรื่องของการเทรดตัวฟิวเจอร์กับออปชันนะคะแล้วก็ความรู้ทางด้านเทคนิคด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับลูกค้าทั่วไปประมาณ500บาทนะคะที่อาคารวรวัฒน์นะคะสำนักงานของฟิลิปนะคะที่สีลมนะคะอาคารวรวัฒน์สีลมนะครับค่ะสนใจติดต่อเบอร์โทรนะคะ026351701นะคะ026351701นะครับค่ะ026351701นะครับค่ะอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับใช่ค่ะลูกค้าทั่วไปก็มีค่าใช้จ่าย500นะครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธีรดาครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณธีรดาชาญยิ่งยงผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยนะครับมาให้แนวโน้มมาให้กลยุทธ์และฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบลจ.ทาลิส02-015-0222 02-015-0222เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน